วัสดีครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC นะคะทุกท่านเลยนะคะในวันนี้นะคะแม่ควานพ่อควานนะคะก็มีเรื่องนะคะที่จะมาชี้แจงนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านเลยนะคะชี้แจงกลับบ้านนะครับเราก็จะกลับคืนบ้านเกิดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีเจ้าของปางได้บอกข่าวเราแล้วนะครับผมว่าช่วงนี้ปางเราติดยาวเนาะเขาก็แบกภาระเราไม่ไหวภาระค่าเช่าที่นะครับแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟนะผมหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างนะครับอีกอย่างก็2ปีนะครับมันถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมเพราะว่าเราพูดตั้งแต่แรกแล้วนะผมว่าเราอยู่ที่นี่จนหลังชนฝานะครับเราบอกแม่ๆทุกท่านนะที่เข้ามาถามเรานะผมว่ากลับบ้านตอนไหนนะครับกลับบ้านตอนไหนนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าเราหลังชนฝาแล้วผมถึงจะได้กลับถึงวันนี้ก็ถึงวันแล้วถึงเวลาแล้วถึงวันแล้วนะครับผมที่เราได้กลับวันและเวลาก็มาถึงแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาใช่ครับผมเราก็ตอนนี้เราก็หาคะแนนขยับขยายนะคะใช่ครับผมแล้วเขาก็ไม่ได้เร่งรีบให้เรากลับเขาก็ไม่ได้เร่งรีบนะคะเจ้าของปางนะคะเห็นพ่อน้องธงไทยนะคะได้มาประชุมนะคะพ่อว่าพ่อน้องธงไทยก็เป็นหัวหน้าควานช้างนะคะก็เลยได้มาประชุมกันนะคะว่าให้ทยอยนะคะท่านไหนพร้อมนะคะก็กลับก่อนนะคะใช่สถานการณ์มันไม่ดีขึ้นแต่มันไม่ดีขึ้นนะคะสถานการณ์โควิดนะคะก็ระบาดหนักขึ้นนะคะเราก็เห็นใจเราก็เห็นใจเจ้าของปางเนาะเห็นใจเจ้าของปางนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าของปางอีกครั้งเลยนะผมที่แบกภาระให้เรามา2ปีนะครับให้เราอยู่ที่นี่โดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนจากเราเนาะใช่ใช่โดยที่เราก็ไม่ได้ทำงานให้เขาด้วยนะครับช่วงเขาก็ตอบแทนที่เราทำงานให้เขาตอนนั้นนะครับผมก็ถือว่าตอบแทนถือว่าตอบแทนนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของปางช้างที่เราอยู่ด้วยครับผมส่วนไทยพัทยานะครับเมื่อวานก่อนนะผมพ่อน้องธงไทยก็ได้มาประชุมปางช้างด้วยกันนะครับผมพ่อน้องธงไทยก็เปรียบเสมือนผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่นะครับเขาเป็นหัวหน้าช้างนะครับดูแลนะคะดูแลพวกเรานะครับผมแล้วก็เขาก็มาประชุมคุยกันผมว่าตอนนี้เจ้าของโทรมาคุยกับว่าให้ขยับขยายนะครับผมว่ายังไม่ได้เปิดง่ายนะครับผมเราก็ตัดสินใจกลับบ้านเลยถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็อาจจะมาปกติที่นี่ที่เดิมนะครับผมเขาก็ไม่ได้ทิ้งเรานะครับเราก็แจ้งแม่ให้ได้รับทราบเลยครับผมตอนนี้เราหาคะแนนช้างเรา3เชือกนะครับช้าง3เชือกเราจะขอลดนะครับผม4,000ตอนนี้เราได้แล้ว 1,000 นะครับผมช้างเรา3เชือกนี้จะขน 2,000 รถ10ล้อนะครับแล้วก็อีก 1,000 ก็เป็นขนพวกของใช้นะครับผมพวกบ้านที่เราจะรื้อไปด้วยนะครับผมบ้านเราของเราก็อยู่นี่3ปีก็ของเยอะๆนะผมต้นไม้ไม่เยอะ3ครอบครัวนะคะ3ครอบครัวนะคะ3ครอบครัวนะครับ1,000รถแล้วก็อีก1,000คันที่4นะผมก็จะเป็นสับปะรดนะครับผมเป็นต้นสับปะรดนะครับ1,000รถ6ล้อนะครับจะส่งไปที่บ้านก่อน1วันก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับผมว่าเราไปต้องกักตัวด้วยนะครับผมเราไปต้องกักตัวด้วยกักตัวใน14วันเนี่ยเราก็ไม่มีที่ปลูกหญ้าด้วยครับผมต้องวางแผนอาหารเราไม่มีนะคะอาหารที่สุรินทร์นะคะผมก็ต้องไปตัดหญ้าเสริมกับคันรถที่ขนสับรถด้วยนะครับผมตัดหญ้าตัดหญ้าไปด้วยนะคะเสบียงอาหารน้องๆด้วยนะคะกักตัว14วันนะครับแล้วก็แจ้งแม่ให้รับทราบนะว่าเราก็ยังไม่ได้เอาคลิปลงให้แม่ได้รับทราบแต่เราไลฟ์ได้2วันแล้วนะครับผมเราไลฟ์หาข้าวก็ค่อนข้างจะเงียบนะคะหาคะแนนกลับบ้านได้2วันแล้วแต่เงียบมากๆเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ได้1คันรถแล้วนะคะตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญโทรมาหลังไมค์ให้เรา1คันรถแล้วครับผมเราได้มา1คันรถแล้วนะครับยังขาดอีกเยอะเลยขาดอีก3คันรถนะครับผมขาดอีก3คันรถนะครับผมเพราะเราจะขอ4คันรถฝ่ายช้างเรา3เชือก2คันรถนะครับผมยังไงก็แจ้งแม่ๆนะผมได้รับทราบเนาะว่าถึงเวลานะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องได้กลับบ้านเกิดเนาะนะครับผมเราก็ขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านที่ฝากติด
ที่ติดตามเรามาตลอดนะครับผมวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของปางช้างที่เขาให้เราอยู่เขาก็ไม่ได้เร่งรีบให้เราได้กลับนะครับผมว่าพร้อมตอนไหนก็กลับตอนนั้นนะครับผมไม่ต้องเร่งรีบนะครับต้องขอขอบคุณแม่FCทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราก็มาแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่FCนะคะได้รับทราบนะคะทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ต้องขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะสนใจต้องการนะคะช่วยเหลือเติมคะแนนนะคะให้กับครอบครัวน้องอันดานะคะแม่ขวัญก็จะปัก ID Line นะคะไว้ใต้คลิปนะคะใช่ค่ะ 3,000 รถเท่านั้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวัญก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะครับ